เพราะพี่ตู่คนนี้ประยุทธ์โวทำประเทศพัฒนาเน็บพวกตาบอดบ่น8ปีไม่ทำอะไรเลยประยุทธ์โวผลงานประเทศพัฒนาเพราะพี่ตู่คนนี้เน็บพวกตาบอดมองไม่เห็น8ปีไม่ทำอะไรเลยชี้ต่างชาติจับตาเลือกตั้งไทยใครเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลวันที่30เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการลงพื้นที่กาเสียงช่วยผู้สมัครหาเสียงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ช่วยนายปรีชาสุขเกษมผู้สมัครส.สงขลาเขต5พรรคเกรดหาเสียงซึ่งได้เปลี่ยนแนวจากก่อนหน้านี้ทุกเวทีจะเรียกแทนตัวเองว่าลุงตู่แต่ล่าสุดเริ่มที่เวทีลานคนเมืองเทศบาลนครสงขลาพลเอกประยุทธ์ให้ชาวบ้านเรียกแทนตัวเองว่าพี่ตู่เนื่องจากยังมีไฟมีแรงมีกำลังที่จะทำงานให้ประเทศชาติและทุกเวทีที่ไปปราศัยตลอดทั้งวันพลเอกประยุทธ์จะแนะนำตัวเองกับชาวบ้านว่าให้เรียกพี่ตู่ตลอดเวลาจนเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านที่มาฟังปราศัยและสนองตอบด้วยการเรียกพี่ตู่ตู่ตลอดเวลาหาเสียงพลเอกประยุทธ์ปราศัยว่าคนที่บอกว่าอยู่มา8ปีไม่ทำอะไรสงสัยไปไหนมาไหนนั่งหลับตลอดไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นถนนรถไฟรางคู่รัฐบาลของตนได้ทำให้โดยตลอดและมีนโยบายที่จะทำต่อตนไม่ใช่เทพบุตรไม่ใช่วีรบุรุษไม่ใช่เทวดาแต่เป็นคนรับใช้ของประชาชนยังมีหลายสิ่งที่จะต้องทำทั้งกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมก็ต้องมีการรื้อเพื่อแก้ไขต้องปรับวิธีการเรียนการสอนใหม่ต้องสอนให้คนมีหลักคิดอ่านให้มากทุกวันนี้ต้องคิดเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมไม่ใช่คิดแต่ตัวเองพวกเราต้องเอาบ้านเมืองเป็นหลักก่อนพลเอกประยุทธ์ปราศัยว่าสิ่งแรกคือขอให้ทุกคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะเราคือคนไทยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หัวขวานหรือด้ามขวานทุกคนคือคนไทยมีความสำคัญและสิ่งสำคัญต้องมีหลักการเหตุผลถ้าเลือกพวกเราเข้ามาเรามีหลายรุ่นเพื่อประกอบเป็นรวมไทยสร้างชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเราไม่ใช่มาดูถูกเป็นเศรษฐกิจรากหญ้าการทำงานต้องใช้ประสบการณ์บางอย่างถูกใจบางอย่างไม่ถูกใจแต่ต้องใช้ความถูกต้องความเดือดร้อนความลำบากของประชาชนรัฐบาลต้องรับฟังต้องปรับและดูแลให้ดีขึ้นหากได้เข้ามาเป็นรัฐบาลถ้ามีเสียงส.ส.มากที่สุดเบอร์พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรากำลังทำรถไฟทางคู่ถนนหนทางให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นการช่วยเหลือประชาชนรัฐต้องมีเงินกระเป๋าซ้ายเพื่อไปดูแลคนในกระเป๋าขวาแต่บางคนไม่เอาเข้ากระเป๋าขวากลับเอาไปเข้ากระเป๋าตัวเองยืนยันพรรคเกรดและตนไม่ทำเพราะเราซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อหน้าที่ต่อตำแหน่งและซื่อสัตย์ต่อประชาชนที่เลือกมาเรามีแผนหาเงินเข้ากระเป๋าซ้ายอีกกว่า2ล้านล้านบาทแล้วประเทศกำลังเตรียมรับการลงทุนจากต่างประเทศที่สำคัญคือการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ที่ขอน้องขอปู่ย่าตาทวดเลือกเบอร์7นายปรีชาสุขเกษมและพี่ตู่เบอร์22ต้องเลือกทั้ง2เบอร์ถึงจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งได้เป็นรัฐบาลและทำในสิ่งที่พูดไปให้ต่อเนื่องที่ผ่านมามีพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคจึงทำให้ช้าและอย่าไปเชื่อที่เขาบอกว่าไปเลือกเขาแล้วจะได้ลุงตู่ย้ำว่าตนไม่ได้คิดถึงแต่การเมืองอย่างเดียวแต่คิดถึงการบ้านการเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีการบริหารประเทศมีคุณธรรมแย้มพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าเราจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหากเราไม่ได้มีเสียงดังที่สุดในคณะรัฐมนตรีในส.ส.นั้นคอยช่วยกันเลือกพรรครทสช.ถ้าเราไม่ออกมาช่วยกันเลือกตั้งก็จะไม่ได้อะไรขึ้นมาใหม่ก็จะได้แบบเดิมการเลือกตั้งในครั้งนี้ต่างประเทศกำลังเฝ้ามองเราอยู่
ขารอผลการเลือกตั้งว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีและใครจะเป็นรัฐบาลผมขอถามว่าที่ผ่านมาใครเป็นนายกรัฐมนตรีและใครเป็นรัฐบาลใช่พี่ตู่คนนี้ไหมที่ทำให้ทุกอย่างให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นถ้าเราจะอยู่ด้วยตัวเองทั้งหมดมันจะไปไม่ได้ต้องเอาต่างชาติเอาการลงทุนเข้ามาเยอะๆวันนี้ทุกคนต้องร่วมรักร่วมสามัคคีกันแล้ววันหน้าคือการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้เหลือเพียงอย่างเดียวใครจะมาเป็นรัฐบาลนั่นคือสิ่งสำคัญฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำแล้วยังไม่พอใจก็ขอเวลาให้พี่ทำอีกสักหน่อยหลายคนบอกว่าพี่ทำมาแล้ว8ปีไม่เห็นจะทำอะไรเลยนั่นก็แสดงว่าเวลาเดินทางไปไหนมาไหนขับรถขึ้นเรือหลับตาตลอดไม่มองหรือไม่เห็นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นถนนใหม่หรือไม่เห็นรถไฟหรือไม่แล้ววันหน้าก็จะเชื่อมไปมาเลเซียอีกถ้าสถานการณ์มันสงบเรียบร้อยและผมคิดว่าปัญหาภาคใต้จะแก้ให้ได้ภายใน 1-2 ปีหรือเร็วที่สุดด้วยความร่วมมือจากเราและมาเลเซียซึ่งผมมีแผนงานอยู่แล้วแล้วค่อยๆคืบหน้าเรื่อยๆพลเอกประยุทธ์กล่าวก่อนจบการปราศัยพลเอกประยุทธ์ได้แปลงเนื้อเพลงลุงตู่อยู่ไหนโดยร้องว่าลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ใกล้ๆที่ตู่ขณะที่ชาวบ้านที่พร้อมใจตะโกนรักที่ตู่ตู่ชลบุรี10คนเปิดบ้านเก็บชัยโคราชสถานการณ์ลำบากลุ้นหนีตกชั้นสุดเหนื่อยการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลเสร็จ2022ส่วน23นัดที่28เมื่อวันที่29เมษายนที่สนามบุญญจินดามังกรโล่เงินโปลิสเทโร FC ทีมอันดับ9ที่มี34คะแนนเปิดบ้านรับมือจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดทีมอันดับ13ที่มี29แต้มเริ่มเกมทั้ง2ทีมสู้กันได้สนุกกระทั่งนาที32โจชัวกรอมแมนกัปตันทีมขอนแก่นไปทำแฮนด์บอลผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วให้เป็นจุดโทษก่อนที่วูกึนยองจะรับหน้าที่สังหารให้โปลิสเทโรขึ้นนำ 1-0 จากนั้นก่อนหมดครึ่งแรกในนาที44โปลิสเทโรมาได้ประตูหนีห่างเป็น 2-0 จากจังหวะที่วูกึนยองคนเดิมใช้ความสามารถเฉพาะตัวโยกหลอกก่อนยิงหักข้อด้วยซ้ายบอลพุ่งเสียบเสาอย่างสวยงามครึ่งหลังขอนแก่นลงมาเน้นเกมบุกมากขึ้นขณะที่โปลิสเทโรอาศัยรับเป็นหลักแล้วรอสวนกลับกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที90บวก3ธีรพัฒน์ขมิ้นทองจะมาซัดปิดกล่องให้โปลิสเทโรชนะ 3-0 ทำให้โปลิสเทโรเก็บเพิ่มเป็น37คะแนนรอดตกชั้นแน่นอนแล้วแม้จะเหลือการแข่งขันอีก2นัดส่วนที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีราชันโคขาวลำพูนวอริเออร์ทีมอันดับ14ของตารางที่มี27แต้มเปิดบ้านรับมือรถม้ามระกดลำปาง FC ที่ตกชั้นเป็นทีมแรกไปก่อนหน้านี้โดยรั้งอันดับ16ของตารางที่มี16แต้มเริ่มเกมเพียงแค่4นาทีเจ้าถิ่นลำพูนวอริเออร์ได้ประตูนำ 1-0 อย่างรวดเร็วจากจังหวะเตะมุมทางฝั่งขวาชัยวัฒน์บุราณเปิดลึกไปเสา2ให้ทศพลลาเทศขึ้นโขกเข้าไปตุงตาข่ายอย่างไรก็ตามนาที27ลำปางมาได้ประตูตีเสมอ 1-1 จากจังหวะชาร์จจ่อๆของยูกิบัมบะทำให้ครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 ครึ่งหลังลำพูนพยายามบุกหวังประตูชัยจนนาที87หม่องละวินใช้ความสามารถเฉพาะตัวหลบผู้เล่นลำปางในเขตโทษก่อนซัดเข้าไปเป็นประตูชัยให้ลำพูนเฉือนชนะ 2-1 เก็บเพิ่มเป็น30คะแนนขยับขึ้นไปรั้ง11ยังมีโอกาสลุ้นรอดตกชั้นต่อในอีก2เกมที่เหลือส่วนคู่ชลบุรี FC เปิดบ้านรับการมาเยือนนครราชสีมามาสด้า FC เกมนี้ชลบุรีที่แม้จะเหลือ10คนเฉือนชนะ 2-1 โดยได้ประตูจากสุมัญญาปุริสายนาที40ก่อนที่สุมัญญา
จะโดนใบแดงไล่ออกจากสนามก่อนหมดครึ่งแรกอีกประตูได้จากเดนนิสมูรินโลนาที57ส่วนนครราชสีมาได้จากคริสลันเดอร์ซูซานาที61ทำให้ชลบุรีเก็บเพิ่มเป็น43คะแนนรั้งแอร์บะ5ส่วนนครราชสีมาตกมาอยู่อันดับ13มี29คะแนนยังต้องลุ้นเหนื่อยในการหนีตกชั้นผลอีกคู่หนองบัวพิชยะเสมอสุโขทัย FC 1-1